เกี่ยวกับหนังศีรษะก็โทนิกของเชสเต้นะครับของผมใช้แชมพูแล้วก็อาหารผมนะครับแม่มะนาวให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับเบอร์โทรศัพท์วิ่งอยู่ข้างล่างครับส่วนเครื่องวัดความดันนะ MDFออสซิล่านี่ครับตอนนี้ก็ต้องขออภัยนิดนะฮะคือผู้รับโทรศัพท์กับคนส่งของคนเดียวกันเกิดเข้าโรงพยาบาลอ้าวเหรอคือทำไมตกใจวันตกใจว่าออเดอร์มันมากใช่ไหมไม่ใช่ครับฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะที่ยังติดค้างอยู่2เครื่องนี่ก็จะส่งนะจะส่งไปให้ไม่ต้องห่วงนะว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่นะแต่ก็ยังส่งโทรไปสั่งต่อได้ตอนนี้พร้อมจะรับโทรศัพท์แล้ว0836098229นะครับ0836098229นะก็เครื่องวัดความดันที่มีการแควเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเกิดมีอะไรเมื่อกี้เห็นเอเซถามว่าคุณเกิดเบี้ยวเหรอไม่แจกเขาเหรอไม่ได้เบี้ยวครับพอดีเขาม้วนไม่ทันนี่เพิ่งม้วนเสร็จยังเจ็บยังชิงไม่มีก็ม้วนไม่ทันเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับอาจารย์นะคนละอันโอเคได้ยังได้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอครับ4845ของผม3 4ตัวแรกไอ้4ตัวท้าย7217ครับโอ้ผมเลขสวย3144โอเค3144เห็นไหมมีอยู่3เบอร์ครับไม่มีอะไรมากแล้วล่ะครับเดี๋ยวคุณเกิดก็จัดการเดี๋ยวก็จัดการก็อาทิตย์นี้จะเริ่มส่งละถ้าจะเริ่มทยอยส่งไม่คืออย่างนี้มันต้องส่งแบบทีเดียวเพราะว่าเราวิ่งไปส่งที่3วัน3วันคงไม่ไหวตอนนี้คุณเกลือนะครับหาเวลาเป็นตัวของตัวเองนี่ยากมากเลยครับเพราะว่างานหลวงไม่ขาดงานราชไม่เว้นนะครับมันยังมีประชุมอะไรเยอะแยะหมดเยอะมากก็ยังไม่ได้คุยเลยก็เอาไว้คุยวันหลังให้ทุกอย่างเย็นก่อนแล้วกันของนปช.เนาะครับผมก็ต้องให้มันให้มีเข้าที่ให้ตกผลึกนิดนึงก่อนครับทีนี้พี่น้องเขาเมื่อกี้ SMS มาบอกว่าเราไม่สนใจ SMS กันเลยเหรออ๋อมันน่าอ่านนะเหรอมันสนใจครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บผมบางทีอ่านเพราะเขาส่งเรื่องมาผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรต่อไม่ได้ใช่ครับผมเสียหายฉะนั้นแล้วก็เรื่องตรงนี้นี่หมายถึงว่า SMS นี่ผมก็เชื่อนะฮะคือเราอ่านผ่านหน้าจอนี่แหละแล้วก็พยายามจะร้อยเรื่องให้ไปตรงกับที่ความต้องการท่านชมซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี่ก็คือเรื่องของอียิปต์นะครับประเทศมันเกิดการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายอยู่ๆรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะแทนออสนีมุมมารักเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็โดนทหารเอามายึดอำนาจทำรัฐประหารวันนี้วันที่ประมาณวันที่4หรือมั้งที่ยึดอำนาจใช่ไหมครับยึดมาได้แค่2วันเองนะฮะทหารออกมาจับตัวมอซี่ได้แค่2วันประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านต่อสู้กับทหารตอนนี้ล้มตาย30กว่าคนแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นทาหรณ์ได้นะสำหรับทหารในประเทศไทยอ่ะที่หลายต่อหลายกลุ่มหลายคนน่ะขู่กันเหลือเกินเหมือนกันว่าถ้ารัฐประหารคราวนี้เนี่ยสักกี่วันกี่ชั่วโมงประชาชนจะออกมาต้านแล้วเขาก็ต้านอย่างนี้แหละฮะและที่สำคัญก็คือตอนนี้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศทางยุโรปเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วกับการรัฐประหารนะครับถึงแม้ว่าจะมีเจตนาซึ่งตอนนี้มีการพูดมาอาจารย์นะฮะบอกการรัฐประหารครั้งนี้จะเป็นการรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์เชื่อไหมประชาธิปไตยทำไมต้องรัฐประหารก็ปล่อยก็ไปตามวิถีทางให้เขาไปเลือกตั้งกันเขาบอกว่าเขาจะรัฐประหารเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับโดยการร่วมความร่วมมือของ3ฝ่ายคือฝ่ายค้านประธานศาลนายประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อบทบก็ร่วมหน้ากันนะฮะมันก็คล้ายๆกับประเทศไทยที่มีคนในประเทศนี้อยากจะให้เกิดขึ้นอาจารย์โดยคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะเนี่ยก็ขู่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลทำตัวเป็นเผด็จการก็ระวังดีๆนะทหารจะออกมายึดอำนาจอาจารย์ตกลงรัฐบาลสักยิ่งได้ไม่เป็นเผด็จการหรอฮะไม่เป็น
ป็นไม่ได้แล้วเขาพูดเองไงอีกกี่ร้อยชาติก็เป็นไม่ได้ได้รัฐนูน50อยู่ครับอ๋อถ้า50เออเวลาเขาล้มรัฐบาลสมัครเขาล้มเรื่องอะไรเขาล้มด้วยข้อหาเผด็จการไม่ได้ไม่ใช่เพราะรัฐนูนนี้ไม่เปิดโอกาสเป็นเผด็จการเขาล้มรัฐบาลสมใจด้วยเรื่องเผด็จการไม่ใช่สมัครล้มเรื่องทุจริตก็ไม่ใช่สมใจทุจริตก็ไม่ใช่มันล้มเรื่องอื่นทั้งนั้นล้มเรื่องเลือกตั้งล้มเรื่องตำกับข้าวเห็นไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้หรอกนี่จะมาหาวาระบันนี้เป็นเผด็จการก็ไม่ได้ไม่มีช่องเพราะรัฐธรรมนูญรับประกันไว้แล้วนี่ว่าไม่มีโอกาสเป็นเผด็จการเพราะเขาแก้จากสี่ถุนเพื่อไม่ให้รัฐบาลเป็นเผด็จการตามความเข้าใจของเขาว่าน่ะเขามาแก้เป็นหน้าถุนเพื่อป้องกันแม่เกิดเผด็จการผมนี่ไปรู้ความจริงมาจริงไหมความจริงว่ารัฐบาลเรานี่เป็นกรรมรอจริงๆเนื่องจากอะไรครับเป็นรัฐบาลมานี่นะขอโทษนะจะย้ายตำรวจสักคนยังไม่ได้เลยคุณเฉลิมนี่เขาไม่เขาย้ายตำรวจไม่ได้นะอย่าคิดว่าโอ้ยคนมีคนมองหาว่าเขานี่ไปทำนู่นทำนี่ทำผลประโยชน์จริงๆเขาย้ายสักคนยังไม่ได้เลยหรือเราจะไปย้ายมหาไทยจะไปย้ายในอำเภอสักคนยังไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามีใบจองหมดมีใบจองใช่ไหมก็อมาตฝากคนนี้ไปอยู่ตรงนู้นฉะนั้น เวลาที่พวกเรามองเนี่ยนะทำไมมีแต่พวกเขามาอยู่ไอ้พวกที่ต่อต้านฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทำไมได้ดีกันเป็นหมดเลยอยู่โน่นอยู่นี่แล้วฝ่ายประชาธิปไตยตกกระป๋องหมดเลยเพราะเนี่ยเดี๋ยวนี่ฝากเดี๋ยวศาลฎีกาฝากศาลรัฐธรรมนูญฝากขอโทษนะพูดถึงศาลไม่เกี่ยวกันพูดผิดมันปากไวไปหน่อยไอ้ตลกฝากบ้างอามาตย์คนนู้นฝากบ้างเอาตรงนี้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไปหมดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ฝากทั้งนั้นเลยมันก็หลักของมันนั่นแหละพวกหลักๆนั่นแหละใช่ไหมฝากทั้งนั้นพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปย้ายไก่ฉะนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราพวกเราไปตกกระป๋องกันหมดก็นี่แหละครับเราได้มาอำนาจแต่อำนาจก็เรากำมารอจริงๆอ่ะอำนาจก็เขาก็เป็นคนสั่งให้ทำอีกทีทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ตรงนี้อาจารย์ฮะคราวนี้ความพยายามที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างแบบทางอียิปต์ครับคราวนี้ความคิดของอภิสิทธิ์เนี่ยมันทำให้ผมนั่งคุยกับพวกกันนะเขามีคำถามอยู่คำถามหนึ่งอาจารย์ถ้าสมมติทหารรัฐประหารแล้วเนี่ยคิดว่าอภิสิทธิ์จะได้เข้ามาเป็นนายกไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ว่ามันจะรัฐประหารแบบไหนคราวนี้ก็นี่ไม่ทราบนะแต่ว่าอภิสิทธิ์เนี่ยทุ่มเทตัวเองเต็มที่เลยถ้ารัฐประหารไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์แล้วเขาจะได้เป็นแล้วเขาทำทำไมอภิสิทธิ์เขาถือว่าพอรัฐประหารแล้วร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเลือกตั้งแล้วเขาจะได้เป็นอีกยังหวังตรงนั้นหวังช็อตต่อไปครับไม่ใช่ว่ายึดอำนาจแล้วอภิสิทธิ์ไม่ได้อภิสิทธิ์นี่ครับมันยามอภิสิทธิ์นี่ไม่ได้หลุดจากวงโคจรแล้วนะอาจารย์หลังจากที่ถ้าสมมติยุบสภาครั้งนี้หรือหมดวาระครั้งนี้นะอภิสิทธิ์นี่ก็หมดสิทธิ์ละเนื่องจากว่ากฎระเบียบต่างๆที่มันโอ้ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์หรือนิรโทษกรรมคือสมมติว่าถ้ามันปฏิวัติเนี่ยมันเนี่ยโทษกรรมหมดนะพวกมันนะเนี่ยคือปฏิวัติก็เรื่องอย่างนี้รัฐประหารครั้งต่อไปก็เรื่องนี้ก็คือจะแก้ช่วยพวกเขาช่วยผมคิดว่าสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอยู่เนี่ยเพราะต้องการช่วยสองตัวนี้เรื่องอย่างพิสิทธิ์นี่นะหนักเลยเรื่องหนีทหารเรื่องใช้เอกสารปลอมเรื่องสั่งฆ่าคดีความนี่โอ้โหมันขึ้นผมว่าวันหนึ่งนี่ถ้าแบ่งชั่วโมงให้มันนี่มันขึ้นไม่ทันแล้วให้มันร้อยปีนี่มันรู้จะขึ้นหมดหรือเปล่าใช่ไหมบุคคลคนนี้นี่มันจริงๆนะมันสมควรที่จะได้รับโทษนะฮะแล้วไม่สมควรจะมาอยู่ในตำแหน่งส.ส.แล้วนะเขายังไม่ตัดสินนี่คือตัดสินไม่ตัดสินคุณก็ต้องก่อนแล้วไม่ถึงตอนนี้คดีเนี่ยไปดองถูกดองเปรี้ยวก่อนนะดองพอเสร็จได้ดองเข็มอยู่ในตุลาการศาลพูดตอนนี้ใช่ไหมแล้วยังฟอร์มาลีนอีกด้วยใช่ไหมต้องฉีดนั่นคือขั้นสุดท้ายแล้วจะแช่ฟอร์มาลีนใส่อยู่ไว้ในห้องเย็นอีกล็อกสามชั้นหนึ่งนะล็อกอีกนี่คือสิ่งที่คดีของไอ้นี้ทหารของพิสิทธิ์เนี่ยครับคิดว่าตุลาการสามมูลเนี่ยจะยังไม่หยิบมาพิจารณาโดยเร็วพันเหมือนกับกรณีของกกต.ยังไม่ตัดสินเรื่องของพี่ผมเนี่ย5 เดือนผ่านไปแล้ว
งั้นบอกว่าบอกขอเวลา3เดือน3เดือนของกกต.เนี่ยมันไม่เท่ากับ3เดือนพวกเรานะครับเหมือนในเวลานรกกับสวรรค์อ่ะใช่ใช่มั้ยนรกมันจะยาวนั่นแหละนรกจะยาว3เดือนนรกต้องบอกกกต.ต้องบอกด้วยเพราะว่าเค้าต้องเข้ามาเคลียร์เรื่องถังขยะให้เป็นที่เรียบร้อยสั่งไว้แล้วมาถึงไงสั่งไอ้ถังขยะเนี่ยสั่งต้องมาแจกให้หมดดิมันก็อย่างนี้มีอีกเหรอมีเยอะๆเอาแจกหมดแล้วนะเยอะๆนั่นแหละไอ้ที่ต้องแจกไอ้ทั้งอย่าง2ชั้นนะก็นั่นแหละมันแจกไปหมดแล้วนะแจกตามบ้านเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาเผาผ่านชาติบ้านเมืองให้เราเห็นนะผมไม่เคยข่าวเอามาตีเลยไอ้เรื่องอุโมงค์น้ำอะไรของมันนี่นะก็ไม่เห็นเอามาพูดแล้วก็ไอ้เรื่องอะไรนะไอ้สนามกีฬาฟุตซอลมหาวิปโยคอันนั้นยังอยู่อีกเหรอผมว่ามันเงียบไม่ได้ใช่ไหมแล้วนี่ยังมาขอเงินรัฐบาลอีก 40,000 กว่าล้านใช่ไหมทำอุโมงค์จะไปสร้างอะไรของมันอีกจะไปสร้างรูอยู่กันอีกหรือยังไงผมไม่เข้าใจทำอุโมงค์ใช่ไหมงบประมาณกรุงเทพมหานครนี่มันไม่ต้องใช้งบประมาณกลางเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่เงินมหาศาลอยู่แล้วภาษีที่คุณเก็บใช่ไหมแล้วคุณจะมาขอทำไมคุณมี 50,000 ล้านแล้วคุณจะมาขอ 49,000 ล้านเราไปทำอะไรลงทุนไงลงทุนอะไร 50,000 ล้านก็เหมือนกับที่รัฐบาลกำลังขอกู้เนี่ยใช่ไหม 350,000 ล้านใช่ไหมกับ2ล้านล้านเนี่ยกำลังขอกู้คือกรณีเคสอย่างนี้มันใกล้เคียงกันนะถ้าพูดถึงการบริหารเนี่ยใช่ไหมอาจารย์แล้วทำไมพี่ผมไม่มีใครไปติติงเลยติงไม่ได้หรือโครงการของรัฐบาลตัวจริงครับรัฐบาลจริงใช่ไหมนี่มันข่มขู่นี่มันเป็นการคือพูดง่ายๆไถอ่ะไถรัฐบาลอ่ะไถรัฐบาลกำลังรอว่าเอ้ยเอามาได้ 49,000 ล้านทั้งนั้นที่ก็มี 50,000 ล้านอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเอาไปไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำประโยชน์ให้สังคมไม่ได้ทำอะไรเลยใส่ขวดวายไปหมดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวเขาหน้าแดงหน้ามันแดงอยู่แล้วมันกินวายสี่ทุ่มมันปิดโทรศัพท์นอนแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพตายยังไงก็เรื่องของคุณแล้วก็จะจมน้ำตายว่ายน้ำไม่เป็นน้ำท่วมยังไงพี่ผายไว้วอดขอนอนเพราะมันสี่ทุ่มแล้วอย่ามากวนใช่ไหมอย่ากวนครับว่างไงที่แหละคือสิ่งที่เขาทำแล้วคราวนี้เนี่ยอาจารย์นะพอมาถึงตรงของคนของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอยากจะให้เกิดการรัฐประหารเพื่อให้เกิดคือมันเป็นการเซตซีโร่เขาอีก